วิธีถอดสวิตช์ของตัวมิลลิ่งจิ๋วของผมนะครับสวิตช์นี้สมมติถ้าเราจะเปลี่ยนสวิตช์นี้ครับก็หลังจากอันนี้เราก็ดึงได้เลยฮะตรงๆมันสวมไว้ดึงตรงๆปุ๊บมันจะหลุดออกมานะครับหลุดมาแบบนี้นะฮะแล้วก็วางไว้แล้วก็เราต้องแงะฝานี้ออกมานะครับฝานี้มันจะมีตัวคีย์ล็อกตรงนี้นะฮะคีย์ล็อกนี้สองอันนี้เราต้องแงะออกมาฮะเราก็ต้องใช้ไขควงเล็กนะฮะค่อยแงะอันนี้อันนี้ก็ขยับออกมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ขังนี้มันก็จะหลุดแล้วฮะหลุดแล้วฮะหลุดแล้วพอปุ๊บเราจะเห็นน็อตสองตัวคราวนี้เราก็ไขได้นะครับโอเคครับผม